อืมอเมนเปรี้ยวเนี้ยลูกยังเปรี้ยวขนาดนี้จะไม่ให้เรียกว่าบูดได้ยังไงอ่ะทำไมซูชิที่แกส่งมาให้ฉันอ่ะมันเสียมันบูดทุกชิ้นเลยอ่ะว่าไงนะแกมันจะเป็นไปได้ยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอเปิดออกมากลิ่นเหม็นเน่ามันก็ลอยโชยมาเลยอ่ะเขาโทรมาบอกว่าซูชิมันเสียน่ะเสียแบบเน่าเสียเหรอพี่ก็ใช่นะสิแต่ก็แปลกนะว่าทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับร้านเราได้อ่ะโหร้านนี้ก็ดีเฮ้ยนี่ละร้านดังนี่ว่าทำอะไรอยู่คะเอ้าลูกทิพย์เอ้าวันนี้ไม่ไปทำงานเหรอลูกเอ้าวันนี้วันหยุดหนูนะพ่อพ่อลืมแล้วหรอว่าหนูหยุดวันนี้เออจริงสินะเออพอเลยเออว่าแต่พ่อดูอะไรอยู่คะเห็นทำหน้าตาตื่นเต้นตั้งแต่หนูเดินลงมาแล้วนะอ๋อไม่มีอะไรหรอกลูกแค่เรื่องไร้สาระไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกไม่จริงหรอกมั้งไหนหนูขอดูหน่อยก็บอกไม่มีอะไรจริงๆทิพย์เชื่อพ่อนะอย่าไปสนใจมันเลยพ่อคะมาจอดะโหพ่อนี่พ่อรู้จักร้านอาหารซูชิด้วยเหรอเออก็คือพ่อเห็นเขาแชร์กันมาเนี่ยพ่อก็เลยกดเข้าไปดูอะดูแล้วมีของน่ากินน่าอร่อยเยอะเลยนะลูกใช่พ่อและอีกอย่างนึงนะไม่ใช่แค่อาหารอร่อยอย่างเดียวนะร้านเนี้ยเป็นร้านญี่ปุ่นชื่อดังอีกต่างหาก แล้วพ่อรู้ไหมว่าราคาซูชิอะคำละเท่าไหร่อ๋อแล้วมันคำละเท่าไหร่ละลูกคำละ 1,000 บาทเลยอะพ่อฮะ1,000 บาทใช่เหรอลูกแล้วนี่พ่อเป็นอะไรไปอ่ะคือเปล่าหรอกลูกคือพ่อแค่อยากลองกินซูชิดูฮะพอตั้งแต่เกิดมาพ่อยังไม่เคยลองกินเลยพ่อก็เลยอยากจะลองกินแต่ว่าพอเห็นราคามันแพงนะก็พ่อไม่อยากลองแล้วล่ะนี่พ่ออยากลองกินดูเหรอคะก็อยากลองแหละแต่มันแพงเกินไปอ่ะเพราะนั้นเพราะว่าเก็บเงินเอาไว้ซื้อของใช้จำเป็นดีกว่านะลูกนะถ้างั้นเดี๋ยวพ่อไปชงกาแฟกินดีกว่านะค่ะขอด้วยในเมื่อพ่อเราอยากกินคนเป็นลูกอย่างเราก็ต้องหามาให้พ่อกินให้ได้ไหนๆวันเกิดพ่อปีนี้เราก็ตั้งใจจะซื้อของขวัญให้อยู่แล้วกลับมาแล้วค่ะพ่อเป็นไงลูกเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยค่ะมาถึงแล้วล่ะคะโอเคค่ะนั่นทิพย์จะไปไหนกันลูกนายพี่มาส่งอาหารจากร้านเจแปนซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมคะครับใช่ครับนี่ครับทานให้อร่อยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอยู่ในว่าทิปวันนี้ลูกมีอะไรป่ะทำไมรู้สึกว่าทำตัวแปลกๆพ่อคะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษยังไงล่ะคะวันพิเศษพิเศษอะไรก็วันนี้วันเกิดพ่อยังไงล่ะคะอ๋อจริงด้วยสิวันนี้มันวันเกิดพ่อนี่หว่าหนูนึกแล้วว่าพ่อต้องลืมวันเกิดตัวเอง
พ่ออายุจำปูนนี้แล้วอ่ะคงไม่มานั่งจำวันเกิดเหมือนพวกวัยรุ่นเขาหรอกก็จริงของพ่อนะคะว่าแต่วันเกิดปีนี้พ่อห้ามลืมนะคะลืมอะไรลูกก็หนูอ่ะมีของขวัญวันเกิดให้พ่อไงล่ะคะนี่ไงเฮ้ยนี่มันซูชิร้านนั้นนี่ใช่ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะพ่อขอให้พ่อมีความสุขมากๆนะคะโธ่ทิพย์ลุงไม่เห็นจะต้องทำขนาดนี้เลยนะเพราะว่ากล่องนี้มันคงจะแพงมากสินะพ่อเกรงใจลุงจริงพ่อไม่ต้องเกรงใจนะคะหนูตั้งใจเก็บตังค์ซื้อให้พ่อเลยนะคะเนี่ยโอ้ลูกรักของพ่ออืมขอบใจลูกมากนะค่ะงั้นเรากินกันเลยดีกว่าไหมคะเอาสิเอาเลย อันไหนอร่อยลูกหนูว่าจะน่าจะเป็นตัวเนี้ยค่ะกลิ่นทำไมมันเป็นอย่างนี้ลูกมันเหมือนจะบูดนะอาจจะเป็นเพราะของมันสดอ่ะพ่อและอีกอย่างนึงพ่อยังไม่เคยกินก็เลยไม่ค่อยชินกลิ่นพวกเนี้ยค่ะมาเลยจ้ะเดี๋ยวหนูป้อนนะเอาชิ้นไหนดีคะเอาชิ้นตามใจลูกเลยนี่เนาะชิ้นใหญ่มากโอ้โหคงจะอร่อยนะมันเปรี้ยวเนี้ยลูกยังเปรี้ยวขนาดนี้จะไม่ให้เรียกว่าบูดได้ยังไงอ่ะจริงเหรอพ่ออือแหละจะไม่เชื่อลูกก็ลองกินดูสิเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พ่อบอกไหมอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันเสียแน่เลยเนี่ยมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเอาพ่อจะไปรู้ได้ยังไงล่ะฮัลโหลยายฝ้ายทำไมซูชิที่แกส่งมาให้ฉันอ่ะมันเสียมันบูดทุกชิ้นเลยอ่ะว่าไงนะแกมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่ออาหารร้านฉันอ่ะฉันทำสดใหม่ทุกวันแล้วอีกอย่างนะระยะทางจากร้านไปบ้านแกมันก็ไม่ได้ไกลเลยนะแกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอเปิดออกมากลิ่นเหม็นเน่ามันก็ลอยโชยมาเลยอ่ะอีกอย่างนึงอ่ะฉันซื้อจากร้านอาหารชื่อดังนะไม่ได้ซื้อของจากตลาดนัดคุณภาพถึงได้ห่วยๆแบบเนี้ยเฮ้ยๆทิพย์แกใจเย็นๆก่อนนะฉันว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่เลยอ่ะเพราะร้านฉันน่ะไม่เคยมีประวัติอาหารเน่าเสียเลยนะจริงเหรอก็จริงอ่ะสิงั้นเอาแบบนี้ดีกว่าแกเดี๋ยวฉันทำไปให้แกใหม่ถือซะว่าให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่อแกก็แล้วกันส่วนเรื่องเงินอ่ะเดี๋ยวฉันเคลียร์เองโอเคขอบใจแกมากนะเมื่อไหร่จะมาร้อนเอกมาพอดีเลยเมื่อไงพี่ฝ่ายมีอะไรครับเอาซูชิอะไปส่งที่บ้านที่เพิ่งไปส่งมาหน่อยสิบ้านเดิมเลยใช่บ้านหลังเดิมแหละทำไมพี่เขาสั่งเพิ่มหรอเปล่าหรอกเขาโทรมาบอกว่าซูชิมันเสียน่ะเสียแบบเน่าเสียเหรอพี่ก็ใช่นะสิแต่ก็แปลกนะว่าทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับร้านเราได้อะก็ระยะทางมันอาจจะไกลด้วยเปล่าพี่แล้วก็อากาศมันก็ร้อนอบอ้าวแบบนี้ด้วยอ่ะก็น่าจะเป็นไปได้อ่ะไงพี่ก็ฝากเอกด้วยแล้วกันนะได้พี่ขอบใจจ้ะครับมาแล้วครับนี่คุณอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่
ร้านยายฝ้ายมีพนักงานส่งของแค่คนเดียวหรือยังไงเปล่าหรอครับพอดีผมดูแลโซนนี้อยู่ครับก็เลยเป็นผมคนเดียวครับที่มาส่งนี่ครับซูชิครับเดี๋ยวขอเช็คของก่อนนะนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมันยังมีกลิ่นเน่าเสียอย่างนี้อ่ะผมไม่รู้เรื่องนะครับแกจะไม่รู้เรื่องได้ยังไงฮะนายเอกก็ในเมื่อแกเป็นคนสลับซูชิกล่องนี้เองไงอะไรนะพี่ฝ้ายเดี๋ยวกันนะทำไมเราไม่ให้เอกซื้อข้าวเข้ามาเลยเนี่ยบ้านที่เอกไปส่งก็อยู่ทางเดียวกับร้านประจิตนี่เอกไปยังวะฮัลโหลเบลจ๋าพี่ได้ซูชิมาอีกกล่องนึงแล้วนะจริงสิจ๊ะเบลอยากกินไหมล่ะแล้วซูชิที่เราซื้อมาเมื่อวานอ่ะยังมีอยู่ปะจริงเหรอเอางี้ละกันถ้าเบลอยากกินอ่ะก็เอาซูชิกล่องที่เหลือๆที่บ้านอ่ะเอามาเปลี่ยนกับของพี่ดิเดี๋ยวพี่เอาไปเปลี่ยนให้แค่นี้เราก็ได้กินของดีๆโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เยอะแล้วเป็นไงพี่ฉลาดไหมเก๋ค่ะมาเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวจะหอมเอากำลังใจสักสองสามฟอดดีไหมจ๊ะโอเคแบบนี้นี่เองนี่จ้ะพี่เอาอันนี้ไปเดี๋ยวไว้ให้พี่กินบ้างนะได้จ้าพี่ทำงานต่อนะคะขับรถดีๆนะคะจ้าตลักจังเลยเราอะทำไมแกมันชั่วแบบนี้เนี่ยดีนะที่ฝ้ายโทรมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังว่าแกเป็นคนเปลี่ยนเอาซูชิถือเสียนี่ไม่ให้ฉันนี่พวกแกสองคนลุมหัวกันหลอกฉันเหรอใครกันแน่ที่หลอกใครก่อนเพราะแกคนเดียวเลยที่ทำให้งานมันเกิดของพ่อฉันต้องพังลงเพราะแกไอ้คนส่งอาหารเห็นแกตัวแล้วเธอจะทำอะไรฉันฉันจะทำอะไรน่ะหรอฉันก็จะแจ้งตำรวจมาจับแกยังไงล่ะไอ้คนเห็นแกตัวไม่นะครับคืออย่าแจ้งตำรวจจับผมเลยนะครับคือผมขอโทษครับยกโทษให้ผมเถอะครับฉันน่ะไม่มีทางยกโทษให้แกหรอกนี่เองฉันจะปล่อยให้แกลอยนวลแล้วก็ไปทำผิดกับร้านอื่นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไงฉันก็จะแจ้งตำรวจแล้วก็จะไล่แกออกด้วยทิปแกไปเป็นพยานให้ฉันนะได้ไม่เลยครับพี่ฝ้ายไม่อย่าโทรแจ้งตำรวจเลยครับพี่ฝ้ายคือผมไม่อยากโดนไล่ออกแล้วก็ไม่อยากโดนตำรวจ